มาว่ากันด้วยเรื่องราคาน้ํามันนะคะต้องบอกเลยนะคะในปี2564ปีนี้นะคะราคาพลังงานเนี่ยมีความผันผวนมากที่สุดเอาง่ายๆต้นปีราคาพลังงานก็ยังโอ้โหท้าผู้ไปิษาทบ้านเรายังถูกอยู่เลย พอเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นแหละราคาเริ่มปรับขึ้นพรวดพๆเลยใช่ครับนี่ไงเห็นไหมมันขันผลขนาดนี้อ่ามันก็เลยมีผลต่อพวกราคาต้นทุนนะครับสินค้าและบริการต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่มาว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็ลุ้นอยู่เลยนะครับว่าเออราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยจะไปสักแค่ไหนเพราะว่ามันกระทบแทบจะทุกอุตสาหก,กรรมรประชาชนทั่วไปก็เจอผลกระทบนะว่าเราก็ออกมาเรียกร้องไงใ,ให้รัฐบาลตึงราคาน้ำมันนะคะรัฐบาลก็ต้องมาตึงราคาน้ำมัน<ช>และที่สำคัญเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยก็ต้องเอามาในการอุดหนุนต่างๆเหล่านี้ด้้้ววยนนนนนนะะะคคคีีีี่่่่ืออสภาาาทเเกกิดดขึใปแตตรมูั ถ้าพูดถึงปี2564นะคะสำหรับปีนี้นะคะราคาน้ำมันดิบพันผวนลขนาดไหนอย่างไรนะคะมาดูนะคะเป็นการอ้างอิงนะคะราคาน้ำมันดิบนะคะตลาดเวสเท็กซัสค่ะไปดูกันเลยนะคะปี2564นะคะเคยต่ำสุดนะคะราคาต่ำสุดนะคะอยู่ที่50เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดนะคะช่วงประมาณไตรมาสี่นะคะวิ่งขึ้นไปถึง90เหรียญต่อบาร์เรลและล่าสุดนะหล่นลงมาละอยู่ที่70เหรียญต่อบาร์เรลดูราคาสิ50 90แล้วก็70อะ ใช่ครับค่อนข้างจะเวียงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลยทําให้การบริหารจัดก,การต้นทุนของบริษัทต่างๆเนี่ยโอ้โหเจอความท้าทายเยอะแยะมากมายถามว่าปัจจัยอะไรล่ะที่มีผลต่อทิศทางของราคานํามันในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเดียวนาคตด้วยนะครับปัจจัยเหล่านี้ก็คงอยู่เช่นโควิดนะฮะโควิดสิมันมีผลเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อทั้งความเชื่อมั่นความมั่นใจนะครับการออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการเดินทางด้วยนะครับถ้าว่ามีการล็อกดาวน์นะฮะอย่างในยุโรปในตอนนี้ เห็นหลายๆประเทศเริ่มใชม้มาตรการที่คุมเข้มมากขึ้นนะครับทั้งฝรั่งเศสอังกฤษนะครับรวมไปถึงเนเธอร์แลนด์ที่นําร่องไปก่อนแล้วนั่นก็หมายความว่าความต้องการในการใช้น้ามันก็คงจะลดน้อยถอยลงไปนะครับและปัจจัยตัวต่อมานะคะสภาวะเงินเฟอ้อนะคะที่เรารับรู้รับทราบกันนะคะต้องบอกเลยนะคะวัด เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทําให้ราคาพลังงานปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะโดยเฉพาะเมื่อราคาน้ามันมันแพงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงไปหมดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการขยายกิจการต่างๆเหมือนกันหรือการเพิ่มกําลังการผลิตให้กับกลุ่มผู้ผลิตต่างๆแต่ที่แน่นอนนะคะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตนั่นเองค่ะใช่ครับประเด็นถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเดินทางอันนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเล่าไปแล้วนะฮะเเราััั้ดดดีี๋ยยวขขมไปปปูจจถก็คืือออ่งง O Plus EC ท ปกติในช่วงนี้จะเห็นว่าเริ่มที่จะมีบทบ,บาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีการประชุมที่ถี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ถกกันหลายๆครั้งนะครับก่อนการประชุมเนี่ยจะเห็นทิศทางของราคาน้ำมันเนี่ยเวียงเลยนะเพราะเขามีโอกาสนะครับที่จะทําให้ราคาขึ้นหรือลงได้ทันทีขึ้นอยู่กับโคต้าในการผลิตน้ามันของกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะเป็นกลุ่มที่ส่งอิทธิพลมากๆและแน่นอนมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอะไรต่างๆด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องรอติดตามว่าการประชุมรอบถัดไปจะว่าอย และอีกหนึ่งปัจจัยนะคะเรื่องการผลิตน้ํามันในสหรัฐอเมริกานะคะถ้าย้อนกลับไปดูนะคะปี2,563นะคะเราจะเจอภาวะแบบหนึ่งก็คือภาคการผลิตเจอก็คือมีการผลิตน้ํามันนะคะออกมาเกินความจําเป็นทําให้ต้องมีการลดกําลังการผลิตเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแต่ปีนี้นะคะ2,564ปัญหาใหญ่จดใหญ่ขึ้นสุดก็คือกําลังการผลิตน้ํามันไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นจนสอดคล้ขอ,ของกับความต้องการทั่วประเทศได้แทนที่เศรษฐกิจอเมริกาจะกลับไปฟื้นตัวได้อย่างเต็มกําลังภาคการผลิตกลับตัดสินใจลด งบประมาณในการผลิตน้ํามันลงนาเอากําไรพิเศษที่ได้ไปใช้หนี้และคืนกําไรกับผู้ถือหุ้นก็เลยทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดมากๆคือตัวไวรัสตัวใหม่นะครับโอมิครอนเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกนะั้นมีความผันผวนนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมีผลนะครับคือหลายๆประเทศ ว่าเขาจะใช้มาตรการในการควบคุมเรื่องการเดินทางหรือไม่ถ้าว่าใช้แน่นอนครับเศรษฐกิจที่เริ่มดูเหมือนจะฟื้นเนี่ยนะครับหลายๆประเทศก็คงจะหยุดชะง,งักกันไปแต่ถ้าหยุดชะง,งักกันไปความต้องการน้ํามันก็คงจะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเริ่มมีหลายประเทศนะคะในยุโรปมีมาตรการล็อกดาวน์การล็อกดาวน์แปลว่าการใช้น้ํามันก็ลดลงเพราะเขาก็จะลดการเดินทางต่าง,างๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอิตาลีกรีซหรือฝรั่งเศสนี่คือปัจจัยหนึ่งนะคะที่อาจจะฉุดให้การใช้น้ํามันเนี่ยนะคะอาจจะลดลงได้ถึง6000บาเต่อวัน ช่ครับส่วนต้นปี2 5 6 5นกะครับก็จะมีส่วนเกินนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1 7 0 0 0ล้แสนบาเรลอันนี้คือต่อวันนะครับแล้วก็เป็นคา,าการคาดการนะครับจากสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามีการผลิตออกมาแล้วนะครับเขาก็ต้องไปเทียบกับทางฝั่งของความต้องการในการใช้น้ำมันถ้าไอตัวความต้องการเนี่ยมันลดลงไปแต่ซัพพลายยังเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้จะทำให้ราคาอาจจะลดลงมาได้เหมือนกันนะครับ ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะแล้วทิศทางราคาน้ํามันในปี2,565ทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าพุดข้อมูลนะคะอ้างอิงเครือปตทอของบ้านเรานะคะก็มีการประเมินว่าราคาน่าจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆผลิตภัณฑ์เพราะว่าในส่วนของปตทอเองก็มีการคาดนะคะว่าราคาน้ํามันดิบดูใบนะคะน่าจะเป็นตลาดที่ไทยใช้อ้างอิงเพื่อปรปับราคาขายปลีกในประเทศเพราะฉะนั้นมาดูตัวเลขกันนะคะคาดว่าในปี2,565นะคะ,ะเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณนะคะ67-75เหรียญต่อบาร์เรลค่ะ ับส่วนถ้าปี2014นี้นะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนะก็จะหมดลงแล้วนะครับค่าเฉลี่ยที่มองกันไว้ก็อยู่ในโซนประมาณสัก68เหรียญไปถึง71เหรียญต่อบาเรลนะครับถ้าจะเทียบกันให้เห็นชัดๆนะคะดูปี2563ที่ตอนนั้นราคาอยู่ที่43เหรียญต่อบาเรลเพราะฉะนั้นเราดู63 64 65มันปรับเพิ่มขึ้นนะอย่างมีนัยสำคัญค่ะ ครับแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยก็จะส่งผลกระทบไปทั้งโลกนะครับรวมถึงในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะครับก็คือทางฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการบหาเจัดการอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับล่าสุดประกาศมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยแล้วนะครับด้วยการตึงราคานน้ํามัทุกชนิดเลยนะครับตลอด1 1วันจะไม่ขึ้นนะครับระหว่างวันที่25ธันวาคมนี่เป็นช่วงคริสต์มาสเลยนะครับแล้วก็ยาวไปเลยนะฮะไปจนถึงวันที่4มกราคมส5 6 5 นะครับแต่ว่านี้เฉพาะปั๊มน้ามันปตทเท่านั้นนะครับไม่ใช่ปั๊มอื่นนะคะอย่าโมโยวาอะไรกันเฉพาะปตทนะคะคุณอีกคุณอีกว่าพอเขาตรึงราคา11วันปุ๊บใช่ไหมพอหลังสีมกาลาขึ้นเลยไหมต้องดูททางราคาในตลาดโลกด้วยนะฮะคือถ้าราคามันขึ้นเนี่ยแน่นอนเขาคงอันไม่ไหวนะอ่าใช่มันก็อิงกับราคาตลาดโลกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของดีเซลนะคะที่ส่งผลกระทบกับภาาขนส่งต่างๆนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะภาครัฐเขายืนยันชัดเจนยังไงตึงราคานะคะ3าบาทต่อนี้จะไม่เกินนี้แล้วตรึงยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2565เพราะฉะนั้นภาคขนส่งต่างๆใจเย็นหยุดไว้ก่อนนะคะไม่ต้องออกมาชุมนุมใดๆเพราะว่าจะตึงยาวไปเลยค่ะใช่ครับตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับคือสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดน,น,นะครับปรากฏว่าติดลบนะฮะประมาณ 3- จนถึง4,000ล้านบาทแล้วแต่ก็เชื่อนะครับว่า ถ้าพ้นรื่งหนาวไปแล้วนะครับความต้องการในการใช้น้ํามันเนี่ยก็คงจะลดลงไปนั่นก็หมายความว่าราคาน้ำมันมันอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับถ้าถึงเวลานั้นก็จะสามารถเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันชดเชยได้นะครับค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16เพ่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ